้วนขาบีบลงพุงแขนใหญ่ขาใหญ่หน้าบานใครอยู่ในเครือข่ายนี้บ้างแน่ก็มองตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะเวลาส่องกระจกแต่ละทีใส่เสื้อผ้าแต่ละทีแทบจะรับตัวเองไม่ได้ใช่ไหมความอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับเราแบบชั่วกับชั่วกันอยู่แล้วนะครับจะโทษว่าอาหารอร่อยเมืองไทยอาหารอร่อยผัวไม่ห้ามเมียชวนกินบ้างหรือจะโทษอะไรต่างๆนานาเหตุผลมากมาย108สุดท้ายอ่ะมันจะเป็นเพราะตัวมึงเองนั่นแหละปากก็ปากตัวเองกินก็กินเข้าไปเองจะไปโทษใครได้รูปร่างตัวเองเป็นคนกำหนดทั้งนั้นและคนอ้วนทุกคนก็อยากลดน้ำหนักอยากหุ่นดีอยากขาเรียวอยากหล่ออยากสวยหรืออาจจะมีบางคนที่เฮ้ยชอบหุ่นหมีชอบอบอวบน่ารักก็มีแต่น้อยส่วนใหญ่อ่ะอยากหุ่นดีอยู่แล้วอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอยู่แล้วแล้ววิธีในการลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีมากมายหลากหลายวิธีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูด1วิธีลดน้ำหนักยอดฮิตที่ทุกคนนิยมใช้เพราะว่ามันง่ายสะดวกรวดเร็วและเหมาะกับคนขี้เกียจนั่นคือการทานอาหารเสริมลดน้ำหนักนั่นเองไม่ว่าจะลดหิวหรือเร่งการเผาผลาญของตลาดมีมากมายส่วนวิธีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปค่อยมาติดตามแล้วกันนะใครอยากให้ทำวิธีลดน้ำหนักแบบไหนก็เม้นมาบอกแล้วกันอาหารเสริมในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้คำโฆษณาว่าช่วยควบคุมความอยากอาหารหรือว่าลดหิวและช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันผมก็จะเอาเรื่องราวมาพูดคุยแบบที่ภาษาพูดคุยกันง่ายๆจะได้เข้าใจกันถ้าเอาศัพท์เทคนิคเอามาพูดกันเนี่ยเดี๋ยวจะงงเป็นไก่น้ำแตกกันแฮ่ไก่ตาแตกดิอะไรครับเนี่ยก่อนจะไปรู้จักยาลดหิวและยาเร่งการเผาผลาญเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ยานะมันเป็นอาหารเสริมแต่ผมพูดแบบให้ฟังง่ายๆแล้วกันแต่ก่อนจะไปรู้จักตัวยาลดหิวยาเร่งการเผาผลาญเนี่ยก่อนอื่นต้องเลิกพูดคำว่าพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วเริ่มลดตั้งแต่ตอนนี้ได้แล้วนะไอ้อ้วนก่อนจะกินอะไรเข้าไปในร่างกายก็ควรจะรู้ก่อนนะว่าสิ่งที่เราจะกินเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรผสมอยู่ในนั้นบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรามีสรรพคุณอะไรบ้างเราจะได้ประโยชน์หรือโทษอะไรจากมันบ้างกินเข้าไปแล้วจะไม่ตายใช่ไหมและจะได้ประโยชน์จากมันเต็มที่แบบที่เราต้องการให้ร่างกายเราได้รับใช่ไหมจะได้ไม่เสียตังค์ฟรีๆเงินถ้าใครบอกว่าเงินทองเป็นของนอกกายนะอ่ะใครไม่เอาเงินทองบอกผมโอนมาให้กูครับเดี๋ยวกูเอาไปทำบุญ เราไปรู้จักกันดีกว่าว่าส่วนผสมของยาลดหิวและยาเร่งการเผาผลาญเนี่ยในท้องตลาดมันมีส่วนผสมหลักๆอะไรบ้างหรือว่าศัพท์เทคนิคเรียกอีกอย่างนึงว่า ingredients เป็นไง accent เป็นไงยาลดหิวเร่งการเผาผลาญในท้องตลาดเนี่ยมีมากมายหลายแบรนด์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของดาราคนดังเน็ตไอดอลหรือคนทั่วไปโอ้โหเพียบมีให้เรียกกันเพียบดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนดีไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาที่มีสรรพคุณในการลดหิวและเร่งการเผาผลาญก็จะมี ingredients หรือว่าส่วนผสมหลักเนี่ยคล้ายกันส่วนที่มันต่างกันก็คือไอตัว ingredients รองที่ผสมน้อยๆอ่ะเขาเรียกว่าเอามาสร้างสตอรี่ให้เป็นการตลาดในการขายลองสังเกตดูจากหลังกล่องได้นะว่าผสมอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไอส่วนผสมหลักก็เปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยไอพวกสร้างสตอรี่อ่ะก็เปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยๆหน่อยบางทีมาพูดถึงถังช่องถังเช่าเนี่ยใส่อยู่ 2% อะไรอย่างงี้แพงไงก็จะถามว่าข้อมูลหลังกล่องเนี่ยมันเชื่อถือได้ไหมจริงๆก็เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าอย.เนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อนอยู่แล้วแต่บางทีมันก็มีเจ้าของแบรนด์ที่พวกเวฟพวกเกียร์เนี่ยที่ส่งตรวจเนี่ยทำถูกต้องแต่พอเอามาขายเนี่ยเกียร์ทำไปผิดๆใส่สารต้องห้ามใส่อะไรที่มันแบบสารต้องห้ามที่มันทำให้เห็นผลชัดอะแต่แม่งเป็นอันตรายต่อคนไงแต่แม่งอยากขายได้อยากขายดีไงเห็นแก่ตัวไงมีเยอะอย่างเมื่อก่อนที่มีข่าวดังๆไปจำได้ไหมที่โดนจับที่คนกินแล้วตายก็โดนจับกันไปเพียบเลยถามว่าโดนจับไหมหนีหายไปตอนนี้คดีเงียบไปแล้วอะไรครับเนี่ยคุณตำรวจอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะไปหาซื้อกินที่มันถูกต้องดีกว่านะปลอดภัยแต่พอมีข่าวแรงๆที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ตรวจสอบละเอียดขึ้นเพราะอย.ก็กลัวเดือดร้อนพวกโรงงานผลิตเองเจ้าของแบรนด์เองต่างๆแม่ก็กลัวเหมือนกันตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเซฟขึ้นแต่ก็ยังมีอีกเยอะระวังไว้ผมเตือนเลยไอ้พวกผิดๆเร็วๆไอ้เวรทั้งหลายเนี่ยระวังด้วยเป็นห่วงเกิดมาซะยาวเลยเนี่ยลมส่วนตัววะเนี่ยนิดนึงเราไปดูกันดีกว่าว่าส่วนผสมหลักๆที่อยู่ในอาหารเสริมที่ช่วยลดหิวและช่วยเร่งการเผาผลาญเนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันมีสรรพคุณอะไรบ้างตรงกับใจเราที่เราอยากได้หรือเปล่าไปดูส่วนผสมหลักของตัวเร่งการเผาผลาญก่อนดีกว่ามันก็จะมีส้มสีเลือดแหมทำชื่อซะน่ากลัวเลยนะจริงๆแม่คือส้มสีแดงนั่นแหละมันทำให้ชื่อมันดูแบบเฮ้ยเอาไปซิ่งดูแปลกเฉยๆจะได้น่าสนใจไอ้ส้มสีเลือดเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยสารเอนโทไซยานินนะจับเทคนิคก็มาว่ะมันจะมีความเข้มข้นสูงมันสามารถกระตุ้นการสลายไขมันบริเวณหน้าท้องที่ลงพุงได้และก็เร่งการเผาผลาญไขมันสะสมในบริเวณต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือส่วนอื่นๆได้ดีต่อไปเป็นสารสกัดจากขนส้มแขกแขกดอยหรือเปล่าไม่น่าใช่สารสกัดจากขนส้มแขกเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการสังเคราะห์ของกรดไขมันสังเคราะห์กรดไขมันนี่คือสังเคราะห์เสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้เพื่อเป็นพลังงานสำรองในการใช้อ่ะประมาณนั้นพอมันยับยั้งเนี่ยมันจึงทำให้การสะสมของไขมันในร่างกายเนี่ยน้อยลงไขมันสะส
มก็จะน้อยลงตามเข้าใจไหมตัวต่อไปสารสกัดจากถั่วขาวช่วยยับยั้งการปรับเปลี่ยนจากคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนอะไรที่กินเข้าไปเป็นแป้งอ่ะมันจะยับยั้งการปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้น้อยลงพอไม่ดูดซึมคาร์โบไฮเดรตไปใช้มันก็ต้องดึงพลังงานจากไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยเอาไปใช้ไขมันที่สะสมก็จะลดลงต่อไปจะเป็นแอลเคเนทีนพวกสายออกกำลังกายน่าจะรู้จักกันดีแอลเคเนทีนทาเทรตเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันกลายเป็นพลังงานก็คือไขมันที่สะสมอยู่นี่แหละพอร่างกายอยากใช้พลังงานเนี่ยเขาก็ดึงพลังงานจากไขมันสะสมส่วนต่างๆให้มาเป็นพลังงานในการใช้ซึ่งระบบเผาผลาญเรายิ่งอายุเยอะขึ้นหรือร่างกายใครไม่ดีเนี่ยระบบเผาผลาญมันก็จะต่ำลงอยู่แล้วแก่ขึ้นระบบเผาผลาญต่ำลงมันก็อ้วนขึ้นง่ายไขมันสะสมก็ไม่ได้ดึงไปใช้มันก็อ้วนหรือบางคนอายุยังไม่เยอะแต่ร่างกายอ่อนแอก็ระบบผ่านไม่ดีก็อ้วนง่ายได้แอลเคเนทีนเข้าไปมันก็จะเป็นช่วยเสริมซึ่งแอลเคเนทีนเนี่ยในร่างกายเรามันมีอยู่แล้วนะปกติมันมีอยู่แล้วแต่มันก็ค่อยๆลดถอยลงเรื่อยๆเราก็เสริมตัวนี้เข้าไปช่วยต่อไปสารสกัดจากพริกไทยดำช่วยควบคุมการก่อตัวของเซลล์ไขมันใหม่พร้อมกับช่วยทำลายเซลล์ไขมันเก่ายับยั้งและทำลายไขมันเก่าที่มันสะสมอยู่ในร่างกายมันก็จะทำให้เราผอมลงไงต่อไปสารสกัดจากพริกเนี่ยมันเผ็ดร้อนอยู่แล้วมันช่วยการเผาผลาญอยู่แล้วอันนี้ง่ายในการเข้าใจก็จะไปช่วยเผาผลาญไขมันแต่ถ้าเรากินในรูปแบบที่มันเป็นพริกเม็ดเนี่ยบางทีมันเผ็ดเกินไปมันก็อาจจะทำให้กัดกระเพาะกัดลำไส้เราได้ถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็จะดูดซึมได้ง่ายกว่าและไม่เป็นอันตรายต่อลำไส้หรือว่ากระเพาะเราสารสกัดจากชาเขียวมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายโดยมันจะไปช่วยเพิ่มกระบวนการสลายไขมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยกินชาเขียวตามทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่มันหวานๆอร่อยๆเนี่ยก็ช่วยได้จริงๆไม่ใช่นะครับไอ้พวกนั้นเนี่ยตัวเสริมความอ้วนเลยเพราะว่ามันมีชาแต่มันมีน้ำตาลเยอะด้วยเข้าใจไหมจริงๆมันต้องกินชาที่แบบชาเขียวขมๆอย่างนั้นเลยออริจินอลมันถึงจะช่วยและเนี่ยมันเป็นสารสกัดก็จะดูดซึมได้ง่ายกว่าใช่ไหมเข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่โอ้พอรู้ว่าชาเขียวดีล่อซัดยับเลยกินวันนึง 7-8 ขวดมึงอ้วนเลยนะครับเข้าใจให้ดีใครเข้าใจผิดไปบอกเขาด้วยเดี๋ยวเขาไม่ได้ดูเขาไม่รู้ถ้าดูแล้วแชร์ไปบอกเขาด้วยนะแล้วก็มีผงผักเชียงดาเขาจะช่วยลดและช่วยควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุลไขมันเนี่ยถ้าไม่มีในร่างกายเลยก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีไว้ด้วยจะมีไขมันดีและไขมันเลวมันควรมีไขมันดีในร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้ดึงมาใช้พลังงานส่วนไขมันดีไขมันเลวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปจัดมาให้ถ้าใครอยากรู้เม้นมานะไหนไปดูส่วนผสมหลักๆของไอตัวลดหิวลดความอยากอาหารบ้างดีกว่านะตัวแรกคือสารสกัดจากผลส้มเกลี้ยงมันมีสารสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปและมันทำงานลึกซึ้งไปถึงระดับฮอร์โมนและเอนไซม์เลยนะมันช่วยในการดึงพลังงานจากไขมันเก่าเอามาใช้โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายไปด้วยคือนั่งๆขยับตัวเนี่ยมันก็ช่วยเผาผลาญดึงตรงนั้นมาได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้พลังงานจากที่เรากินเข้าไปให้หมดก่อนพอหมดปุ๊บมันถึงจะไปดึงตัวนั้นนะตามหลักความจริงเลยนะแต่จริงๆแล้วมันก็ช่วยไม่ได้เยอะมากหรอกออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารช่วยได้มากสุดแล้วแล้วมันก็มีฤทธิ์ลดความอยากอาหารช่วยเพิ่มพลังงานและก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแข็งแรงไม่รู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพลียด้วยต่อไปสารสกัดจากกระบองเพชรต้องเป็นสารสกัดไม่ใช่อยู่ๆไปหยิบกระบองเพชรที่สวนมานั่งแดกไม่ได้นะตำปากปากฉีกเลยนะเอาให้ดีนะคือสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยเขาจะเอาตัวเองเนี่ยไปจับตัวควบรวมกับตัวไขมันและสร้างตัวเองกับไขมันให้เป็นเจลพิเศษตัวนึงแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะมันก็จะช่วยให้ลำไส้ของเราเนี่ยดูดซึมไขมันตัวนั้นได้น้อยลงเพราะมันเป็นเจลไงไม่ได้เป็นไขมันแบบเดิมอ่ะมันก็เลยดูดซึมได้น้อยลงและมันก็ยังเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำซึ่งมันจะเป็นกากใยมันก็จะช่วยปรับสมดุลในลำไส้ของเราเนี่ยให้ทำงานได้ดีขึ้นชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ไม่เป็นน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นอีกด้วยสังเกตได้อาหารเสริมแทบทุกตัวที่เกี่ยวกับลดน้ำหนักมีกระบองเพชรทั้งนั้นไม่เชื่อลองดูต่อไปเป็นแอลฟิลีนอะลานินมันเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนนะครับมาจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์นั่นเองมันช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกอยากอาหารน้อยลงแล้วก็อิ่มท้องมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สุดท้ายสารสกัดจากลูกสัตว์บริษัทใช่ไหมคุณสมบัติของมันคือมีความหนืดหนืดหนืดพอมันเข้าไปอยู่ในกระเพาะเราเนี่ยมันมีความหนืดมันก็จะทำให้เราอิ่มท้องได้นานขึ้นนั่นไงนี่ก็เป็นส่วนผสมหลักๆของอาหารเสริมช่วยลดหิวลดความอยากอาหารแล้วก็ช่วยเร่งกระเพาะผ่านนะครับสังเกตได้หลักๆเลยในท้องตลาดลองไปหันกล่องดูหันถุงหันซองดูนะมันจะมีสารพวกนี้เป็นหลักถ้าใครยังไม่เข้าใจตัวไหนหรืออยากได้ความรู้ตัวไหนเพิ่มเม้นมาถามได้ครับผมหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปอันไหนเจาะจงละเอียดเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้และทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายและกระจ่างขึ้นดีไหมเม้นมาถามเลย
หน้าตาลุคผมอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับแต่ความรู้แน่นนะมีทีมงานในการหาข้อมูลเพียบครับผมแล้วผมเอามาสรุปให้ฟังง่ายๆภาษาบ้านๆคุยกันแบบเหมือนเพื่อนคุยกันอ่ะเข้าใจง่ายกว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักช่วยเร่งการเผาผลาญลดหิวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีส่วนผสมประมาณนี้นะส่วนสตอรี่ของเขาอ่ะก็จะเป็นส่วนน้อยหลังกล่องที่เปอร์เซ็นต์น้อยๆมาในหลายรูปแบบครับแล้วแต่ใครจะเล่นสตอรี่ไหนเอามาในการทำโฆษณาให้ดูน่าเชื่อถือและน่าซื้อยิ่งขึ้นมันจะได้ขายง่ายขึ้นนั่นแหละใช่ไหมเวลาดูโฆษณาก็เคลิ้มกันหมดแหละเอานักแสดงเอาคนหน้าตาดีๆมาเอารีวิวมาเอาจริงบ้างไม่จริงบ้างลองดูดีๆคือบางทีรีวิวเนี่ยก็จริงแต่ร่างกายคนเราต่างกันต้องแยกแยะด้วยนะมันมาร้องว่าเอ้ยทำไมกูกินแล้วไม่เห็นลดได้เท่าเขาร่างกายคนเราต่างกันไลฟ์สไตล์การกินการออกกำลังกายก็ต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาแง่ไอ้ลำพังจะเอาส่วนผสมหลักๆเนี่ยมาคนๆรวมกันก็กลัวว่าจะแดกกันไม่ได้การใช้อาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวช่วยนะย้ำเลยมันเป็นตัวช่วยถ้ากินเข้าไปแล้วนะยังกินอาหารกินอะไรแบบแดกยับแดกพังแดกอาหารขยะแดกของหวานกินของมันแดกไม่มันยับมันยังก็จะอ้วนเป็นหมีควายเหมือนเดิมอะครับเขาบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นอาหารเสริมถ้าเราเนี่ยลดอาหารควบคุมอาหารออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะลดน้ำหนักอยู่แล้วแต่อาหารเสริมเนี่ยมันที่เข้าไปเสริมให้เราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆหนึ่งเดือนลด3โลกินอาหารเสริมไปด้วยก็อาจจะลด4โลยกตัวอย่างง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่วินัยส่วนตัวเราเป็นหลักอยู่แล้วส่วนใครที่ยังบอกตัวเองว่าเลือกกินไม่ได้ไม่มีเวลาออกกำลังกายมึงอ้างครับขี้เกียจก็อ้วนต่อไปนะจริงๆแล้วคนเรามันมีเวลาเนี่ยมันเจียดมาทำได้แหละแต่อยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่านั่นเองอยากโกหกตัวเองอยากหุ่นดีอยากใส่เสื้อผ้าสวยๆอยากผอมอยากหล่ออยากสวยก็ต้องมีวินัยในตัวเองครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้คนหน้าตาดีไม่ได้คนหน้าตาหล่อสวยอยู่แล้วจะไปหุ่นดีทำไมคิดอย่างนั้นไม่ได้นะบางทีหน้าตาเราไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่บุคลิกเราดีสังเกตได้บางคนดังระดับโลกเลยหน้าตาไม่ได้สวยไม่ได้หล่ออะไรมากมายเลยแต่บุคลิกดีมีความมั่นใจก็ดังได้ก็ทำอะไรดีขึ้นได้อย่างน้อยดีกว่าปัจจุบันที่อ้วนๆแย่ๆแล้วไม่มีความมั่นใจแน่นอนสำคัญคือต้องมีวินัยครับจะมีมากมีน้อยก็ขอให้เริ่มมีจากน้อยไปสู่มากก็ยังดีถูกไหมรับที่ได้ก็ไม่ใช่ใครได้ครับก็เป็นตัวคนเองนั่นแหละที่ได้ผลลัพธ์นั้นถ้าคุณไม่รักตัวคุณเองถ้าไม่มีใครรักคุณก็ต้องรักตัวคุณเองครับแต่ถ้าคุณไม่รักตัวเองก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้และที่สำคัญมากที่สุดอีกอย่างนึงก็คือห้ามอดอาหารนะครับควรทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ทานในปริมาณที่พอเหมาะพอดีและออกกำลังกายสม่ำเสมอถ้าอยากผอมลงก็ลดอาหารลงมาอีกออกกำลังกายเยอะขึ้นหน่อยร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ดูสุขภาพดีไปด้วยอย่ามัวแต่ทำงานหาเงินแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ไม่ว่างไม่มีเวลากินอะไรมั่วซั่วไม่มีประโยชน์ไปหมดมีเที่ยวบ้างดื่มบ้างสังสรรค์บ้างก็เป็นธรรมดาของชีวิตคนชีวิตมันต้องหาความสุขใส่ตัวบ้างไม่งั้นเครียดตายซึมเศร้าตายหาก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะเริ่มมาดูแลตัวเองได้แล้วหรือว่าอยากจะใช้เงินที่ตัวเองทำงานหาเงินมาด้วยความยากลำบากอยากใช้ให้มันหมดไปกับการเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเองหมดไม่รู้เท่าไหร่เงินเก็บจะพอไหมจะติดลบหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็แล้วแต่พวกมึงนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพิลาโดนให้ด้วยแล้วเจอกัน